คำถามการทำบุญโดยการกู้ยืมเงินมาทำบุญซึ่งลูกก็เคยทำจะได้บุญมากน้อยแค่ไหนคะมาฟังกันเลยการทำบุญโดยการกู้ยืมเงินมาก็ถือว่ายังไม่ถูกหลักวิชานักคุย,ยังไม่สมบูรณ์นักและยังถือว่าเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นอยู่ยกเว้นในกรณีที่สามารถใช้คืนได้และไม่เกินกำลัง อีกทั้งไม่ทำให้ครอบครัวตัวเองเดือดร้อนด้วยจ้ะแต่ถ้าใช้คืนเงินกู้หมดเราก็ได้บุญเต็มที่ถ้าใช้เงินคืนเงินกู้ไม่หมดบุญก็หย่อนลองมาแถมผูกเวรอีกด้วยตอนนี้ก็ผูกเวรนะถ้าขอยืมแล้วขอลืมนอกจากผูกเวรแล้วบุญที่ได้ก็จะไปดึงดูดทรัพย์ให้มีสมบัติเกิดขึ้นแต่สมบัตินั้น ก็จะวิบัติโดยเราไม่มีโอกาสได้ใช้เลยใช่มีบุญได้มีทรัพย์แต่ไม่ได้ใช้ทรัพย์แต่ถ้าหากว่าถ้าเจ้าหนี้เขายกหนี้ให้ก็จะต้องไปเป็นบริวารเขาจะมีกินมีใช้ได้กัโดยอาศัยใบบุญของเขาา